สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนายสวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยและอดีตแกนนำกบพศโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าถามมาต่อไปตอนที่2เห็นตั้งคำถามเอากับคนไทยว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าแล้วจับแพะชนแกะเอาเหตุการณ์จริงบ้างไม่จริงบ้างมาเขียนมาโพสต์มีเจตนาอะไรหรือเห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งประกาศแลนสไลด์เลยกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้เลยออกมาโพสต์สกัดขัดขวางเขาเอาจริงๆนะฉันไม่ได้เกรงกลัวอำนาจอิทธิพลใดๆของพวกคุณดอกแต่ฉันแค่ไม่อยากออกไปขับไล่ทรราชคนโกงบ้านกินเมืองเหมือนที่แล้วๆมาอีกต่างหากเราแต่หากมันจำเป็นก็คงเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของลูกไทยที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยเพราะฉันเห็นคนไทยคงจะหลงลืมอะไรไปจนอาจจะสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองตัวอย่างมีให้เห็นในการเลือกผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาเลือกเข้ามาแล้วก็ต้องมานั่งบ่นนั่งว่าไร้ผลงานอีกทั้งฉันยังเชื่อในหลักคิดที่ว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ทุจริตขี้โกงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนใกล้ชิดจะไม่ทำตามดังคำที่ว่าลูกปูย่อมเดินตามแม่ปูล้อเวียงย่อมหมุนตามรอยเท้าโคหากเป็นเช่นนั้นบ้านเมืองจะต้องเสียหายอย่างในอดีตคนไทยต้องไม่ลืมว่าช่วงเวลาที่สองสีพี่น้องตระกูลชินเข้ามาบริหารประเทศชาติเกิดความแตกแยกเสียหายในทุกด้านยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจสองสีพี่น้องตระกูลชินทำให้ระบบการเงินการคลังของประเทศแทบล่มสลายถึงขนาดในยุคของนางสาวยิ่งลักษณ์ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันในทุกระบบอันนี้จริงไหมโครงการรถคันแรกแท็บเล็ตเครื่องแรกและบ้านหลังแรกทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณไปถึง 98,000 ล้านบาทแต่ท้ายที่สุดทั้งบ้านทั้งรถที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ยัดเยียดให้ประชาชนก็ต้องถูกยึดอันนี้จริงไหมวลีที่ว่าเอาอยู่พี่น้องในสถานการณ์น้ำท่วมปี2554รัฐบาลนายกปูบริหารงานผิดพลาดจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน4ล้านครัวเรือน 13.4 ล้านคนบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 หลังเสียหายบางส่วน 96,833 หลังพื้นที่การเกษตรจมน้ำเสียหายไป 11.2 ล้านไร่เศรษฐกิจเสียหายคิดเป็นเงินถึง 1.4 ล้านล้านบาทมีคนตาย657รายสูญหาย3รายอันนี้จริงไหม